พญาศรีสัตตนาคราชท่านกำเนิดในตระกูลเอราปัฏฐะพระวรกายสีเขียวป้องพระนาภีคือส่วนท้องและพระเศียรเป็นสีทองมีทั้งหมด7เศียรมีชาติกำเนิดเป็นนาคธรรมดาไม่ได้เป็นกษัตริย์บิดาเป็นมนุษย์และมารดาเป็นพญานาคนาคีพระราชธิดาของพญานาคสนธินาคราชและพญาศรีภาวนานาคินีสืบเชื้อสายมาจากพญามุจลินนาคราชมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาและถือเป็นต้นตระกูลของพญานาคก็ว่าได้มีมเหสีฝ่ายฟ้านามว่าพระนางมัทุรินนรดีเทวีและมเหสีฝ่ายซ้ายคือพญานาคินีศรีสุดาจันทิพย์ท่านเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคฝั่งลาวส่วนฝั่งไทยนั้นมีพญาศรีสุทโธนาคราชเป็นกษัตริย์สองราชาพญานาคคู่นี้เป็นสหายกันวังนาคินของพญาศรีสัตตนาคราชอยู่ใต้บริเวณพระธาตุหลวงกลางกรุงเวียงจันทร์สปป.ลาวมีบ่อน้ำทิพย์ที่อยู่บริเวณพระธาตุหลวงเป็นทางเชื่อมลงสู่วังบาดาลท่านเป็นพญานาคที่สมถะที่สุดในบรรดาเก้านาคาธิปดีนามของพญาศรีสัตตนาคราชนี้ก็ปรากฏพบในตำนานอุรังคธาตุความดังนี้ว่าพระศาสดาก็เสด็จไปสู่ดอยนันทกังรีซึ่งเป็นที่อยู่ของนางนันทยักษ์แต่ก่อนมีนาคตนหนึ่งเจ็ดเศียรชื่อว่าศรีสัตตนาคเข้ามาทูลขอให้พระศาสดาทรงย่ำรอยพระบาทไว้ณที่นั้นทรงก้าวพระบาทข้ามตีนดอยด้านขวาแล้วทรงแย้มพระโอษฐ์พระอานนท์จึงกราบทูลถามตถาคตตรัสว่าเราเห็นนาคเจ็ดเศียรเป็นนิมิตต่อไปภายหน้าที่นี่จักบังเกิดเป็นเมืองมีชื่อว่าเมืองศรีสัตตนาคโดยมีเรื่องของราชาแห่งนาคทั้งสองตนนี้โดยทางด้านหลวงปู่คำพันโคสปัญโยซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังอดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัยได้เล่าเอาไว้ดังนี้ในผืนน้ำของประเทศไทยเรามีพญานาคราชที่เป็นใหญ่นามกรว่าพญาศรีสุทโธนาคราชหรือนาคาธิปดีศรีสุทโธชอบการจำศีลบำเพ็ญเพียรและปฏิบัติธรรมนิสัยอ่อนโยนมีเมตตาไม่ชอบการต่อสู้เข้าข่ายเป็นพญานาคผู้น่านับถือเป็นอย่างยิ่งส่วนฝั่งลาวนั้นมีพญาศรีสัตตนาคราชเป็นใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวงทรงมีฤทธิ์มีอำนาจเหนือขวาพญานาคทั้งหลายใน2แผ่นดินไทยและลาวถึงท่านเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์แต่ก็ชอบการจำศีลภาวนาและประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนกันกับทางด้านพญาศรีสุทโธนาคราชมีตำนานกล่าวว่าท่านชอบมาที่วัดพระธาตุพนมเหมือนกันจนขนาดต้องมีการตกลงกันว่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการความช่วยเหลือก็จะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้อยเรื่องใหญ่ก็ตามขณะที่ทางด้านพญาศรีสัตตนาคราชมีความเด่นสง่าเหนือกว่าใครเพราะมีเจ็ดเศียรลำตัวเดียวถือได้ว่าเป็นตระกูลพญานาคที่สืบสายพันธุ์มาตั้งแต่พุทธกาลมีความใกล้ชิดพระพุทธองค์และพระพุทธศาสนาจนอาจถือว่าเป็นต้นตระกูลแห่งพญานาคทั้งหลายทั้งปวงหลวงปู่คำพันโคสปัญโยซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังอดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัยยังได้บอกเล่าต่อว่าส่วนใดที่อยู่ใกล้กับต้นน้ำลำธารหากมีพิธีกรรมอันใดเกิดขึ้นให้อัญเชิญบอกกล่าวแก่เหล่าพญานาคพิธีกรรมนั้นจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนสองฝั่งลำน้ำโขงนั้นให้การเคารพศรัทธาองค์พญานาคเป็นอย่างยิ่งซึ่งในประเทศไทยเรามีองค์พญาศรีสัตตนาคราชอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตรอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเป็นสถานที่ซึ่งคนไทยและคนลาวให้ความเคารพกราบไหว้และอธิษฐานขอพรเชื่อว่าสำฤทธิ์ที่ผลและสมความปรารถนาผู้คนเชื่อว่า
ผู้ที่มาขอบนบานอธิษฐานด้านการงานกิจการค้าขายผู้ที่มีความศรัทธาจะสมความปรารถนาผู้ที่สำลิดที่ผลก็จะนำเครื่องเส้นและนางรำมาฟ้อนถวายรวมทั้งนำคณะหมอรำมาแก้บนตามที่อธิษฐานไว้ผู้ใดที่สนใจสักการะบูชาองค์พญาศรีสัตนคราชเพื่อความเป็นสิริมงคลก็สามารถเดินทางไปสักการะได้ณบริเวณที่ประดิษฐานขององค์พญานาคลานศรีสัตนคราชริมฝั่งแม่น้ำโขงหน้าสำนักงานป่าไม้ถนนสุนทรวิจิตรในเขตเทศบาลเมืองนครพนมมีคนเคยมาขอพรกับองค์พญาศรีสัตนคราชขอโชคขอราบและก็ถูกรางวัลที่หนึ่งหลายใบเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2561ที่ผ่านมาซึ่งบุคคลท่านนี้เผยว่าก่อนนี้ยอมรับเคยมีหมอดูทักว่าจะถูกรางวัลใหญ่และได้ไปกราบสักการะขอพรพญาศรีสัตนคราชพญานาคศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำโขงของนครพนมมาตลอดและได้มีการเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดจนกระทั่งงวดนี้ได้ซื้อเสี่ยงโชคตามเลขที่ชอบทั้งหมด4ใบจนกระทั่งรางวัลออกมาก็พบว่าถูกรางวัลที่หนึ่งก็รู้สึกดีใจมากหลังมีข่าวผู้โชคดีถูกรางวัลจากการขอพรจากองค์พญาศรีสัตนคราชส่งผลให้มีประชาชนนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาขอพรสักการะขอโชคลาภมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหลายรายที่มาขอพรแล้วได้โชคใหญ่และก็เคยมีชาวนครพนมเคยถูกรางวัลใหญ่มาแล้วมากถึง32ล้านบาททำให้ลานพญาศรีสัตนคราชมีประชาชนนักท่องเที่ยวนักเสี่ยงโชคเดินทางมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันอย่างคึกคักแต่ทั้งนี้การขอพรจะสมความปรารถนาหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่เคยสั่งสมมาทั้งในอดีตและในปัจจุบันของเราด้วยทางที่ดีเราก็ควรจะขอพรท่านในสิ่งที่เป็นไปได้จริงๆมากกว่าอย่างเช่นขอพรให้ทำมาค้าขายดีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นต้น